ทีนี้มาดูตัว assignment 3นะครับก็คือให้ใช้โปรแกรมประเภทเดโมหรือฟรีแวร์ครับเช่น eTab EasyTab ตัวที่เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับมีโปรแกรมอื่นๆมีพวก Nepan นะครับ Nepan Dixilent นะครับที่ค่อนข้างจะใช้ในการทำ assignment ได้ที่ผมดูมี eTab ทำได้ Easy Power ตัวเดโมเนี่ยมันปรินไม่ได้มันปรินไม่ได้มันจะมีปัญหาเหมือนกันในการที่จะทำเป็นทำออกมาส่งคือมันรันได้นะครับส่วน eTab เนี่ยมันเซฟไม่ได้คือมันจะเซฟเฉพาะตัวเดโมที่เขาให้มันจะเซฟเฉพาะตัวที่เราทำล่าสุดแค่นั้นแล้วมันจะเก็บตัวนั้นไว้คือเราเอาไปโมดิฟายต่อไม่ได้แต่มันยังดีมันยังสั่งปรินรีพอร์ตสั่งถ้าเรามี PDF เราก็สั่งปรินเป็น PDF เป็นอะไรโอเคไหมครับได้นะครับก็เข้าไปในตัวเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับ etab.com ก็ได้นะครับ www.etab.com นะครับเราก็จะเข้าไปในหน้าของตัวบริษัทเขาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปลองโหลดเดโมมาลองเล่นดูนะครับตัวดาวน์โหลดเดโมอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับทีนี้ตัวเดโมตัวนี้นะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็กรอกจริงบ้างโกหกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อีเมลต้องอีเมลจริงโอเคไหมครับอีเมลจริงเพราะจะส่งโค้ด activate code มาให้เราทางเมลนะครับไอ้โค้ดนี้ใช้ได้2เดือนซึ่งเพียงพอสำหรับการทำ assignment ในเทอมนี้มาส่งโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้จะดาวน์โหลดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่หน่อยนะครับ200กว่าเมกแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยพอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาอินสตอลนะครับตัวที่ผมโหลดมาแล้วเนี่ยตัวอินสตอลเลอร์เนี่ยผมมาไว้ให้ที่นี่นะครับอยู่ในนี้อยู่แล้วตัวอินสตอลเลอร์นะครับแล้วก็โค้ดเดี๋ยวตัว access code ก็คือแต่ว่า access code นี้ของเดือนสิงหานะครับคือ MLDA นะครับ MLDA ถ้าใครจะมาเซฟจากเครื่องนี้ไปเซฟจากเครื่องนี้ไปอินสตอลเลยก็ใช้โค้ด MLDA ตอนอินสตอลนะครับก็ได้นะครับนี้ลงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีตัว eTab หน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสมมติผมปิดแล้วเปิดใหม่แล้วกันนะครับตัว eTab ตัวนี้นะครับอินสตอลเรียบร้อยก็จะมีไอคอน eTab เวอร์ชัน11นะครับเปิดเข้ามาเนี่ยเข้าไปที่ New Project นะครับพอ New Project มันก็จะเป็นกระดานเปล่าๆนะครับเป็นกระดานเปล่าๆตรงนี้นะครับออกมาแต่ว่าเวอร์ชันเดโมเนี่ยเราทำอะไรไว้มันจะเก็บเฉพาะตัวล่าสุดใช่ไหมมันจะเซฟเป็นชื่อใหม่อะไรไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปที่ Edit Mode เนี่ยเราก็สามารถสร้างนะครับเอาบัสมาวางได้นะครับเอาบัสมาวางเอาเจเนเรเตอร์มาวางเอาอะไรมาวางนะครับเอาตัวนี้มาวางนะครับต่างๆในที่นี้ผมใช้สายเคเบิลนะครับมาวางแล้วผมก็จะต่อสายเคเบิลเรียบร้อยนี่คือตัว assignment ที่ผมลองสร้างเล่นๆนะครับตรงนี้ไม่เอานี่ก็ลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งนะครับตัวรีเลย์ก็จะมีรีเลย์ให้มีตัวรีเลย์เราให้เราเอามาสร้างไว้มี CT นะครับตัว CT อยู่นี่นะครับแล้วก็มาคลิกนั้นนี่ต้องลองทดลองไปสร้างลองออกแบบดูนะครับลองออกแบบลองสร้างดูนะครับค่าเราก็อย่างตรงนี้นะครับตัวที่เป็นส่วนของไอตัว Power Grid ตัวนี้นะครับก็คือตัวแทนของตัวไอตัวเนี้ยที่เป็น Infinite Bus นะครับซึ่งตรงนี้22กิโลโวลต์นะครับใช่ไหมตรงนี้22กิโลโวลต์ทีนี้ถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราคำนวณด้วยมือเป็นไงครับเราจะฟิกค่าตรงนี้22กิโลโวลต์นะครับฟิกค่าตรงนี้22กิโลโวลต์แต่ว่าในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเนื่องจากมันคำนวณเนี่ยตามไอตัวสแตนดาร์ดจริงนะครับในนี้เนี่ยเราจะต้องใส่ค่าที่เป็นค่า Fault MVA นะครับ Fault MVA หมายความว่ามันไม่ได้มองถ้าเราเรียนแล้วเราคำนวณแบบคร่าวๆใช่ไหมครับเวลาคำนวณตรงนี้22 kV นะครับงั้นตรงนี้มี Z
ค่าหนึ่งตรงนี้ฟอลต์ตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็คำนวณตรงๆได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มันไปเชื่อมต่อกับกริดเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือว่าเป็นของโรงงานที่ไปต่อกับระบบการไฟฟ้าอีกทีนึงเนี่ยเขาจะมีการกำหนดด้วยค่า fault MVA นะครับหมายความว่ามันไม่ได้มองเป็นไอแหล่งกำเนิดแรงดันอย่างเดียวแต่มันจะมองเป็นมีแหล่งจ่ายแล้วมันก็จะมีค่า reactant นะครับมีค่า reactant ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงดันที่จุดเชื่อมต่อนะครับหมายความว่า fault ที่นี่สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับมันจะถูกกำหนดไว้ fault ที่นี่ด้วยค่า MVA fault นะครับ MVA fault นะครับเข้าใจครับเซสชั่นเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์พระชัยก็คงพูดถึงเองนะครับงั้นเราก็ต้องใส่ค่าตามนี้ในทำนองเดียวกันนะครับแทนที่เราจะใส่ค่าไอ้ reactant ของสายส่งเข้าไปตรงๆแบบเหมือนในบทเรียนง่ายๆอย่างนี้นะครับในซอฟต์แวร์ที่มันซอฟต์แวร์ใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะมีค่าอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับที่มันใช้ในการโมเดลนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นสายเคเบิลเป็นสายทรานสมิชชั่นไลน์ใช่ไหมเราใส่ reactant เฉยๆมันก็ต้องจริงๆแล้วมันจะมีค่าทั้ง R มีค่าทั้ง R ทั้ง X นะครับซึ่งค่า R เวลาเราคำนวณบางทีเราตัดทิ้งใช่ไหมแต่ในซอฟต์แวร์เราจะใส่หรือไม่ใส่มันแล้วแต่ว่าเขาเขียนซอฟต์แวร์มาอย่างไรนะครับนอกจากนี้ตรงจุดที่เป็นโหลดอย่างเงี้ยนะครับตรงจุดที่เป็นโหลดอย่างเช่น100แอมป์บางครั้งในซอฟต์แวร์มันให้ใส่เป็น MVA หรือมันให้ใส่ MVA เสร็จแล้วเป็น Power Factor เท่าไหร่ด้วยอะไรด้วยซึ่งมันจะคำนวณค่าตามสภาพความเป็นจริงของผู้คนใช้งานใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนแค่ในตัวอย่างนะครับเราก็ต้องลองใช้ดูนะครับอันนี้ผมที่ผมทำไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมใส่ค่า fault MVA ไว้สูงสุดเลยที่มันจะใส่ได้นะครับเพราะว่าผมโมเดลให้มันใกล้เคียงกับในตัวอย่างมากที่สุดโอเคไหมครับเยอะๆหมายความว่า fault เท่าไหร่มันก็จ่ายได้หมดนะครับเวลาที่ได้จากการคำนวณนะครับแล้วก็ลองดูบางคนอาจจะได้ค่าแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่เราจะกรอกค่าเข้าไปนะครับบัสแต่ละบัสนะครับสายเคเบิลตรงนี้นะครับผมก็ใส่ค่าอิมพีแดนซ์นะครับ5 x เป็น5ใช่ไหมตาม assignment นะครับ5โอห์มกับ J 4โอห์มนะครับผมโมเดลด้วยสายเคเบิลนะครับ5โอห์มกับอิมพีแดนซ์4โอห์มนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับส่วนโหลดตรงนี้นะครับผมก็พยายามที่จะให้ได้100แอมป์โอเคไหมครับเลตเต็ด100แอมป์นะครับเราใส่เป็นกี่ kVA กี่เมกะวัตต์ก็แล้วแต่นะครับงั้นพอเราสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ CT ใส่ overcurrent เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลอง run power flow ก่อนได้นะครับ run power flow ก็ไปตรงที่ PQ แล้วก็คลิก run นะครับเราจะได้ผลการ run power flow ออกมานะครับงั้นโหลดจริงๆแล้วก็เราสเปคไว้ที่100แอมป์แต่พอโปรแกรมมันคำนวณเนี่ยมันได้ประมาณ 100.3 แอมป์เห็นไหมครับแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะโมเดลโหลดด้วยตัวอื่นก็ได้นะครับมันยังมีสเตติกโหลดมีล้ำโหลดนะครับแต่ก็โมเดลเป็นมอเตอร์ก็อีกแบบนึงถ้าโมเดลเป็นมอเตอร์มันจะมีผลเวลาเกิดฟอลเนี่ยมันจะฟีดกระแสกลับไปด้วยนะครับนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับทีนี้ผมลองคำนวณช็อตเซอร์กิตดูนะครับที่บัตร2บัตร3อย่างเงี้ยนะครับบัตร2เนี่ยสั่งให้เป็น fault ก็คลิกที่นี่บัตร3 fault ที่นี่อย่างเงี้ยนะครับmaximum fault เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคำนวณ maximum fault ที่บัตร2นะครับแล้วก็ minimum fault เป็นเท่าไหร่อย่างงี้ก็ได้นะครับหรือเราอยากดู duty คืออะไรคือ fault สูงสุดนะครับแต่ fault สูงสุดอันนี้ผมยังกรอกไม่ครบนะต้องกรอกค่า R ของเคเบิลด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างนะครับตัวถ้าเกิดเป็น easy power เนี่ยพอเราสร้างเสร็จเราคลิกแล้วมันมีปุ่ม coordinate ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเป็น etab ตัวนี้นะครับตัวนี้พอเราสร้างตัวนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน etab star เสร็จแล้วให้เราลากอุปกรณ์เนี่ยเลือกอุปกรณ์เสร็จให้กดชิปแล้วลากมาได้เลยกดชิปแล้วลากมานะครับมันก็จะมาอยู่บนชาร์ตตรงไหนเป็นรีเลย์นะครับเราก็เข้าไปกำหนดค่ารีเลย์ได้เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงรีเลย์นะครับพอใส่ CT ใช่ไหมพอใส่ CT เรียบร้อยเรากำหนดใส่ CT เนี่ยเรากำหนดเรโชของ CT ได้เท่าไหร่ก็ได้นั้นแต่ละคนเนี่ยต้องมีค่าตรงนี้ที่แตกต่างกันได้ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วแต่เรานะครับงั้นเราคำนวณฟอลเรียบร้อยนะครับลองเอากระแสฟอลมาดูนะครับแล้วลองดูรายละเอียดต่างๆนะครับ CT ตัวนี้เหมือนกันนะครับงั้น
รีเลย์รีเลย์ทั้งคู่นะครับพอลากมาวางเรียบร้อยนะครับรีเลย์ตัวที่1อย่างเช่นอันนี้นะครับโอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยผมเข้าไปที่ไลบรารีเห็นไหมครับมันจะมียี่ห้อให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมก็ไม่ได้เลือกไปที่ยี่ห้อไหนเพราะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมผมเลือกไปที่เดโมรีเลย์นะครับพอเลือกเดโมรีเลย์ปั๊บเนี่ยตัวฟังก์ชันที่ผมเลือกได้ปรากฏว่าผมเลือกตาม IEC ได้ Extremely Inverse Standard Inverse Very Inverse เห็นไหมนะครับซึ่งคำสั่งผมให้ใช้รีเลย์ประเภทไหน IEC Standard ใช่ไหมก็คลิก IEC Standard Inverse เข้าไปนะครับฟังก์ชัน Instantaneous ปลดออกไปก่อนกาวก็ไม่เอานะครับตัวนี้ก็ไม่เอานะครับผมลองเซตเป็นอย่างนี้ดูก่อนนะครับไม่เป็นไรตัวเลขพิกอัพกระแสพิกอัพเอาไว้ก่อนนะครับกระแสพิกอัพเราใส่ได้พอใส่เสร็จมันจะไปพลอตให้นะครับไทม์ไดอัลเป็นไงครับไทม์ไดอัลเราใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้มันจะไปพลอตให้นะครับเราจะคำนวณด้วยมือแล้วมาใส่ก็ได้นะแต่สมมติว่าผมไม่คำนวณด้วยมือผมไม่อยากคำนวณ นะครับผมใช้ไหนผมใช้ซอฟต์แวร์แล้วนะครับงั้นรีเลย์1กับ2เนี่ยใส่ค่าเป็นเดโมรีเลย์ทั้งคู่นะครับเบอร์2ก็ใส่เดโมรีเลย์แล้วผมลากชุดเนี้ยกดชิปแล้วลากมาวางบนตัวโคดิเนตชาร์ตตัวนี้นะครับผมได้แบบนี้ออกมานะครับงั้นรีเลย์แบบนี้รีเลย์1แบบนี้รีเลย์2อย่างนี้ถูกมั้ยอย่างนี้ไม่ใช่ใช่มั้ยอย่างนี้รีเลย์1ทำงานก่อนรีเลย์2มั้ยทำงานก่อนใช่มั้ยงั้นฟูลโหลดอยู่ที่ไหนครับฟูลโหลดตรงนี้100แอมป์นะครับตรงนี้แอมป์คูณ10เห็นมั้ยครับฟูลโหลดตรงนี้100แอมป์งั้นรีเลย์ควรจะทำงานเป็นไงครับเลยฟูลโหลดขึ้นไปใช่มั้ยเลยฟูลโหลดขึ้นไปนะครับงั้นเราเอากระแสฟอลเนี่ยกระแสฟอลเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอากระแสฟอลเนี่ยมาเซตได้จากการคำนวณเมื่อกี้เรารู้กระแสฟอลใช่ไหมนะครับมุดผมใส่กระแสฟอลเข้าไปทางนี้ก็ได้นะครับใส่กระแสฟอลไม่แน่ใจสมมติเป็น 2KA นะครับโอเคเข้าไปสมมติกระแสฟอลอยู่นี่กระแสฟอลอยู่นี่กระแสโหลดอยู่นี่งั้นรีเลย์ผมเซตไว้เนี่ยรีเลย์เนี่ยทั้งบัตร1และที่บัตร2เนี่ยผมเซตไว้อยู่ระหว่างกลางระหว่างฟูลโหลดกับฟอลได้มั้ยโอเคมั้ยมินิมัมฟอลนะครับสมมุติตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลแล้วกันนะครับผมใส่ค่าตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลนะครับโอเคเคิร์ฟแต่ละตัวโอเคสมมติตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลนะครับเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เป็นมินิมัมฟอลซึ่งผมมาขยับมันทีหลังได้นะครับตรงนี้ขยับด้วยค่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเซตกระแสผมเซตรีเลย์2เนี่ยตัวนี้เป็นไงครับฟูลโหลด100ยุคฟูลโหลดอยู่นี่นะครับฟูลโหลดอยู่นี่ฟูลโหลดนะครับ100แอมป์นะครับฟอลนะครับสมมุติว่าฟอลต่ำสุดอยู่ที่นี่นะครับเราเอามาวางก่อนได้งั้นผมเซตรีเลย์ไว้แถวๆนี้ได้เห็นไหมผมก็เซตค่ารีเลย์ไว้แถวๆนี้เสร็จแล้วรีเลย์1เป็นไงครับรีเลย์1ต้องเห็นฟอลเหมือนกันไหมเพราะมันแบ็กอัพงั้นผมเซตไว้ที่กระแสเดียวกันเห็นไหมแต่รีเลย์1ผมให้มันทำงานช้าลงไปใช่ไหมให้มันทำงานช้าลงไปอีกนะครับถ้าอยากรู้ว่าค่าที่ผมลากเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ผมก็เลือกมาดูเห็นไหมครับงั้นรีเลย์2เป็นไงครับเทอร์ CT 500ทับ5นะครับถ้าเราเซตกราฟแบบนี้พิกอัพคือ 0.55 นะครับไทม์ไดอัล 0.225 รีเลย์1เป็นไงครับรีเลย์1ก็เซตอัพไว้เป็นไงครับพิกอัพที่ค่าเดียวกันแต่ไทม์ไดอัล 0.5 เห็นไหมครับกระเถิบขึ้นใช่ไหมเสร็จละทีนี้ถามว่าเซตรีเลย์1กับ2ให้มันดีเลย์เท่าไหร่ใช่ไหมสมมติรีเลย์2เนี่ยผมเซตไว้ที่ค่าต่ำสุดเลยที่เร็วที่สุดอันรีเลย์2เนี่ยเซตไว้ที่เร็วที่สุดนะครับได้รีเลย์ตัวนี้ได้ไทม์ไดอัล 0.025 นะครับคือเร็วสุดตรงนี้อันถามว่ารีเลย์1ควรจะดีเลย์ออกไปเท่าไหร่ครับสมมติว่าจุดที่เป็นแม็กซิมัมฟอลนะครับสมมติแม็กซิมัมฟอลอยู่ที่3.5แล้วกัน 3.5KA นะครับแม็กซิมัมฟอลอยู่ที่ 3.5KA ที่ 3.5KA เนี่ยตัวมันต้องดีเลย์เท่าไหร่ครับ
maximum fault ที่นี่ใช่ไหมสมมติ maximum fault ที่นี่ 3.5 KA 3.5 KA ตัวมันต้องดีเลย 0.3 วิใช่ไหม 0.3 วินะครับผมเอานาฬิกามาวางตรงนี้นะครับที่จุดนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้มันดีเลย์อยู่ที่ 1.27 วิแต่ผมอยากให้ตรงนี้เป็น 0.3 วิลองปรับดู 0.466 0.2 ตรงนี้นะครับงั้นระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณ 0.3ปรับให้ได้ประมาณสัก 0. มันดีเลย์มันเป็นสเต็ปนะครับ0.333 สมมติผมพอใจที่ตรงนี้ละนี่คือคำตอบของค่าเซตติ้งนะครับงั้นผมเซตรีเลย์ R1 ไว้ที่ time dial 0.15 โอเคไหมงั้นเวลามีรีเลย์หลายๆตัวเรามาโคดิเนตบนฉากนี้เรียบร้อยจบผมก็ไม่ต้องคำนวณใช่ไหมโอเคไหมครับงั้นการเซตตรงนี้ก็ได้ 0.333 วินาทีนะครับงั้นรีเลย์ R2 ก็เซตไว้ที่ค่านี้รีเลย์ R1 ก็เซตไว้ที่ค่านี้โอเคไหมครับงั้นก็จะเป็นค่าที่เราดีไซน์นะครับเราจะเลือก CT correlation เลือกรีเลย์จะรีเลย์เป็นสแตนดาร์ดนี่โจทย์กำหนดถูกไหมอาจจะเลือกลองคำนวณดูนะครับงั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปริ้นหน้านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามี PDF มีอะไรแล้วก็สั่งปริ้นได้นะครับอันนี้ผมอาจจะสั่งตะแคงเนี่ยฉากตรงนี้นะครับนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าให้ส่งฉากแบบนี้แค่นี้เองนะทำนองนี้ถามว่าแต่ละคนเซตไม่เหมือนกันได้ไหมได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งห้องเป็นค่าเดียวกันมาหมดเลยทุกทศนิยมเลยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมมันเป็นไปได้น้อยโอเคไหมครับนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยนะครับในการทำโคดิเนชันอย่างหนึ่งเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องมอเตอร์เรื่องหม้อแปลงนะครับตัวมันเองทำอะไรได้อีกนะเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงให้ดูนะครับมีซอฟต์แวร์อีกหลายตัวด้วย